เรื่องข่าวต่างประเทศจุดสำคัญยังอยู่ที่สงครามยูเครนแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้รายงานสถานการณ์มากมายนะครับเพราะว่าการสู้รบมันชักเหนื่อยแล้วแต่ว่าการสู้รบยังดุเดือดอยู่แต่ที่สำคัญก็คือแนวคิดเรื่องการบุกยูเครนของรัสเซียเนี่ยมันส่งผลสะเทือนมาถึงเอเชียที่ผมเคยมีข้อสรุปกับท่านหลายครั้งที่รายงานและการเผชิญหน้าอันนี้มันกำลังขยายตัวเข้ามาในเอเชียนั่นก็คือแนวคิดเรื่องนาโต้จะตั้งนาโต้เอเชียขึ้นดังนั้นวันนี้สถานการณ์มันเป็นไปได้ทั้งที่วันนี้มีผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินสถานการณ์ว่าจีนที่บอกว่าจะบุกไต้หวันนั้นจากวิกฤตที่ผมนำเสนอกับท่านว่าทุนนิยมคอมมิวนิสต์คิดผิดคิดใหม่ไม่ได้เนี่ยที่ขณะนี้กำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในจีนถ้ามองว่าเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในจีนจะบุกไต้หวันนี่จะยากขึ้นแต่ว่าในทางการสงครามความขัดแย้งนั้นไม่ใช่พอจีนอ่อนแรงแล้วทุกคนก็เลยบอกเอองั้นก็ต่างคนต่างถอยไม่ใช่ครับสถานการณ์ยังตึงเครียดนั่นก็คือการพบผู้นำ3ฝ่ายที่แคมป์เดวิดเมื่อ 2-3 วันมานี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาคือไบเดนพร้อมกับนายกญี่ปุ่นและก็ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เป็นประเด็นที่เราจะต้องคุยกันและทำความเข้าใจดังนั้นสิ่งที่ผมถามท่านว่าจีนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่เป็นเหตุให้2บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนล้มละลายท่านเชื่อไหมว่าจีนจะล้มละลายผมถามความคิดของท่านเป็นความเชื่อซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้ผมใช้คำถามเป็นเรื่องความเชื่อเพราะว่าปัญหาขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยเรามักตัดสินใจจากความเชื่อมากกว่าข้อมูลข่าวสารดังนั้นวันนี้ผมอยากจะให้ท่านทบทวนเรื่องความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเราก็มีความเชื่อคนละด้านแต่ว่าเหตุผลที่ดีที่ถูกจะเป็นอย่างไรนั้นบางทีเราไม่ทันได้คิดก็เหมือนอย่างเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกแน่จะไอ้ป้อมจะเป็นนี่ก็เชื่อกันอย่างนั้นคนเชื่ออย่างนั้นก็ว่ากันไปอย่างนั้นดังนั้นวันนี้ผมเลยตั้งคำถามท่านว่าท่านเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะว่าจีนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วจะไปต่อยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะคุยกับท่านเมื่อวันเสาร์ผมก็ถามเรื่องความเชื่อว่าท่านเชื่อหรือเปล่าว่าไอ้ยุทธจะวางมือทางการเมืองที่ผมเอาผลโพลจากวันเสาร์เนี่ยมารายงานในชุดกลุ่มนี้ปรากฏว่าในสุรายทีวีมีผู้ร่วมโหวต 4,804 ท่านประยุทธ์แอบตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพจับสวต่อรองพบนักเรียนในร้อยขอกำลังใจเชื่อไหมว่ามันคิดวางมือทางการเมืองปรากฏว่าไม่เชื่อ 90% เชื่อแค่ 10% ในสุดในแฟนคลับ 2,278 92-8 ครับไม่เชื่อว่าอายุจะวางมือทางการเมืองดังนั้นนี่คือผลจากสิ่งที่เราพยายามจะติดอาวุธทางความคิดร่วมกับท่านในการมองปัญหาแน่นอนครับเชื่อหรือไม่เชื่อแต่อยากให้ท่านมีข้อมูลในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นด้วยดังนั้นวันนี้เรามาดูซิว่าไม่ได้ตั้งคำถามท่านนะเชื่อหรือเปล่าเพราะผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าวิกฤตในสงครามยูเครนนั้นมันจะต้องขยายเข้ามาเอเชียแล้วมันก็มาจริงๆเพียงแต่ว่าดีกรีของความขัดแย้งในไต้หวันนั้นเราจะเห็นว่ามันเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือวันนี้ถึงจุดที่จะตั้งพันธมิตรพิเศษขึ้นมา3ฝ่ายคืออเมริกาซึ่งเป็นแม่งานอยู่แล้วครับอเมริกากับเกาหลีเหนือและจีนแต่ว่าอเมริกาใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตดึงเอาศัตรูคู่อาฆาตในประวัติศาสตร์นี่ยังไม่ต้องพูดถึงเสื้อแดงเสื้อเหลืองนี่ยังไม่ต้องพูดถึงก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับเพิ่งทะเลาะกันนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีทิศทางที่ดีร่วมกันไ
เพราะว่าเกาหลีเนี่ยขัดแย้งกับญี่ปุ่นไม่ใช่ขัดแย้งทางเรื่องการทหารเท่านั้นแต่เป็นความขัดแย้งทางสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยบุกเกาหลีแล้วใช้ความโหดร้ายกระทำกับประชาชนเกาหลีมากดังนั้นความโหดร้ายนี้มันไม่น่าจะประสานรอยร้าวได้เลยครับแต่วันนี้เกาหลีเกิดแยกเป็น2ฝั่งเห็นมั้ยเสื้อแดงเราเสื้อเหลืองเราวันนี้ก็บอกจะรวมกันพันธมิตรกันอินุงตุงนางไปหมดเนี่ยนะเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้กลัวเกาหลีเหนือมากกว่ากลัวญี่ปุ่นในวันนี้ทั้งที่อดีตนั้นญี่ปุ่นเล่นงานเกาหลีทั้งเหนือทั้งใต้ตอนนั้นยังไม่ได้แบ่งนะฮะวันนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จับมือกันเพื่อจะยันเกาหลีเหนือเห็นไหมครับการแปรเปลี่ยนของเรื่องมันเกิดขึ้นได้โดยการประสานของอเมริกาเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกาแถลงข่าวเป็นทางการลักษณะอย่างนี้ครับของอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของแคมป์เดวิดหรือว่าเป็นเรื่องของไวท์เฮาส์เขาจะออกเอกสารเป็นทางการอย่างนี้เลยนี่ครับผมอ่านเพื่อจะให้ท่านเห็นหัวข้อและทิศทางนะครับทำเนียบขาวขอสังเกตโดยประธานาธิบดีไบเดนประธานาธิบดียุนซุกโยและจากเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีคิชิดะฟูมิโอจากญี่ปุ่นในการแถลงข่าวร่วมกันที่แคมป์เดวิดเนื้อความก็เป็นประธานที่ท่านเห็นนั่นแหละครับดูจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แล้วท่านจะเริ่มเห็นรายละเอียดว่าวันนี้คนที่เคยขัดแย้งกันอย่างหนักแต่เมื่อมีศัตรูร่วมใหม่เขาคิดจากปัจจุบันจากสภาพเป็นจริงที่เป็นปัญหานี่คือทำให้เราถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาข่าวต่างประเทศเราจะเห็นว่าวิธีการตัดสินใจของมนุษย์นั้นมันเป็นเหตุเป็นผลแต่มันอาจจะไม่ตรงใจคนเกาหลีบางคนกลุ่มเกาหลีบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับในวอชิงตันโพสต์ลงรูป3คนนะครับไบเดนประกาศยุคใหม่ของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในข่าว ABC นะครับไบเดนพบกับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่แคมป์เดวิดเป็นการประชุมสุดยอดเป็นการเริ่มต้นสู่ยุคใหม่การประชุมสุดยอดครั้งนี้โฟกัสเรื่องการต่อต้านเกาหลีเหนือและจีนประกาศชัดเจนแน่นอนครับจีนเจออย่างนี้มันก็ต้องมีปฏิกิริยาแต่รู้ทั้งรู้ว่าเผชิญหน้ากันอย่างนี้แน่นอนดังนั้นการลุกทางการทหารนี่ถือว่าเป็นการลุกทางการทหารนะการลุกทางการเมืองการลุกทางเศรษฐกิจยังทำกันอย่างต่อเนื่องที่ผมต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ใกล้กับวิกฤตของจีนกับไต้หวันแล้วในขณะที่เราเกิดวิกฤตภายในของเราที่หาทางจบไม่ได้ง่ายเนี่ยดูแค่3เดือนยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการบริหารในการแข่งขันระหว่างประเทศในทางการค้านะครับดังนั้นผลมันมีกระทบถึงไทยแน่ๆถ้าแรงปะทุนี้มันหนักขึ้นนะครับใน ABC ผู้นำสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จัดประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจีนกำลังเพิ่มสูงขึ้นมันไม่ได้ลดทอนลงนะครับ The Guardian สหรัฐอเมริกาให้สัญญาว่าจะเกิดยุคใหม่การจัดประชุมสุดยอดของผู้นำขึ้นกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อันจาซีราบอกว่าหมุดหมายใหม่ผู้นำสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ได้มาพบกันที่แคมป์เดวิดแล้วก็ยังมีข้อมูลที่บอกให้เห็นว่าความรู้สึกของนาโต้ความคิดของฝ่ายตะวันตกที่เผชิญหน้ากับในยูเครนเนี่ยนาโต้นั้นกำลังเชื่อมต่อกับญี่ปุ่นมากขึ้นแต่ยังไม่มีสัญญาทางการทหารอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่านาโต้นั้นมีแนวคิดของผู้นำความสนธิสัญญาทางการทหารแอตแลนติกเหนือที่เรียกว่านาโต้เนี่ยกำลังจะขยายตัว
้ามาในเอเชียโดยเฉพาะวิกฤตระหว่างจีนกับไต้หวันนี่ครับนี่เป็นเอกสารของนาโต้นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมความสัมพันธ์ของนาโต้กับญี่ปุ่นนะฮะที่บอกถึงการขยับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ที่สำคัญก็คืออดีตวันนี้เป็นอดีตแล้วครับแต่เขายังเป็นผู้นำของอังกฤษอยู่คือนางลิสทรัสนางลิสทรัสนี้คืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีอายุสั้นที่สุดไม่ใช่อายุน้อยนะอยู่ได้45วันเธอเคยแสดงความเห็นนะครับในการที่พูดถึงการขยายอิทธิพลของนาโต้เข้าไปในเอเชียโดยเฉพาะในเรื่องทางเศรษฐกิจของนาโต้เพื่อที่จะยันกับจีนครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการประชุมที่เดวิดนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันที่นางลิทัสได้เคยนำเสนอเรื่องนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่าง3ฝ่ายที่กำลังก่อรูปและจะเชื่อมต่อกับนาโต้แน่นอนที่สุดครับปัญหาของเกาหลีกับญี่ปุ่นในเรื่องของทารุณกรรมในช่วงสงครามโลกที่2ที่ทหารญี่ปุ่นบุกเข้าไปในเกาหลีนั้นเป็นเรื่องที่ลืมยากที่สุดแต่วันนี้ศัตรูตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าคือเกาหลีเหนือที่อันตรายกว่าสำหรับเกาหลีใต้นั้นแล้วก็มีการข่มขู่ตลอดเวลาจากการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นทำให้เกาหลีใต้ต้องปรับนโยบายให้ลืมความหลังที่โหดร้ายที่ญี่ปุ่นกระทำถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าใช้ทัศนะแบบความขัดแย้งในประเทศไทยก็บอกว่าผู้นำเกาหลีใต้ขายตัวแล้วขายชาติแล้วแน่นอนฮะเกาหลีเหนือก็ต้องเฉ่งเกาหลีใต้อย่างนี้แน่นอนแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราก็เห็นได้จากข้อตกลงของไบเดนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ดูจากรวบลัดเลยครับ VOA ภาษาไทยกระบอกเสียงของอเมริกาสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้หารือที่แคมป์เดวิดมุ่งต้านเกาหลีเหนือและจีนตรงที่สุดครับและที่สำคัญผมอยากให้ท่านดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งแล้วท่านจะเห็นว่านี่คือประเด็นที่เขากำลังจะก่อตัวเข้มแข็งขึ้นในทางการทหารอย่างน้อยที่สุด3ประเทศนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยตรงแน่นอนครับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนั้นต้องเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือและจีนแต่อเมริกาเป็นพี่ใหญ่ที่มีดุลกำลังอยู่ในภูมิภาคนี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่สงครามเกาหลีนั้นวันนี้ยังไปไหนไม่ได้เพราะบอกว่าประเด็นการหารือที่เกิดขึ้นที่ปรึกษาร่วมปรึกษากันของสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นส่วนส่งเสริมคำสัญญาที่ทั้ง3ประเทศจะร่วมมือกันทางการทหารหลายด้านเช่นจัดซ้อมรบร่วมกันรวมทั้งฝึกซ้อมด้านขีปนาวุธไปจนถึงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ AI นะฮะคาดว่าจะมีการประกาศผลของการหารือที่เกิดขึ้นในชื่อว่าหลักการแคมป์เดวิดหรือแคมป์เดวิดพรินซิเปิลที่ย้ำถึงค่านิยมระเบียบโลกที่มีร่วมกันตลอดจนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ทั้งนี้ภาพการหารืออันนี้เป็นการยืนยันตามที่ผมบอกท่านนะครับทั้งนี้ภาพการหารือเป้าหมายที่ทั้ง3ประเทศมีร่วมกันเกิดขึ้นได้หลังจากที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้คลี่คลายความบาดหมางทางประวัติศาสตร์
ซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าอาณานิคมของเกาหลีใต้ยาวนานถึง35ปีก่อนที่จะจบสิ้นลงในปี1945ประธานาธิบดียุนซุกยอนของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่าเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนกันแล้วและเชื่อในค่านิยมสากลร่วมกันและการและแสวงหาเป้าหมายที่ร่วมกันหลายคนอาจจะอยากเห็นการแถลงร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลอีกสักทีนะครับแต่ว่าคงจะยากแต่ผมคิดว่าในอนาคตเป็นไปได้ครับเมื่อเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงเพราะขณะนี้ปัญหาใหญ่ที่ยังเข้ากันไม่ได้เพราะเจ้าเขาตอกกลิ่มไว้แล้วที่จะแยกก้าวไกลออกไปไอ้เพื่อไทยก็รู้ครับว่าจริงๆแล้วนี่อุดมการไม่ได้ไกลกันแต่วันนี้ถ้าไปกะหลีกะหลอกันก็จะเป็นปัญหาอีกนี่แหละครับปัญหาเงื่อนไขภายในของไทยมันเป็นอย่างนี้ผมถึงมาเปรียบกับเกาหลีว่าไอ้ที่เกาหลีหนักกว่าก็เขาก็ยังไปกันได้นะครับและตามข่าวเนี่ยเขาถือว่าเป็นนาโตเอเชียแล้วนะเป็นการก่อรูปของในเนโตเอเชียแล้วก็คือเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ยันปัญหายูเครนในยุโรปคุณลิสทัสก็เคยเสนอเรื่องนี้นะครับเคยเสนอเรื่องนี้เข้ามาในตอนที่แกไปเยือนไต้หวันแล้วมาดูปัญหาสิครับวันนี้มันไม่พูดกันก็ไม่ได้เพราะวันนี้ไต้หวันเนี่ยจีนถือว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของฉันตัวไต้หวันเองก็อยากจะเป็นอิสระเพื่อที่จะได้เข้าไปนั่งในสหประชาชาติแต่อเมริกาก็ยังไม่รับรองแต่รับรองโดยพฤตินัยว่าเป็นอย่างนี้ดังนั้นตัวไต้หวันเองก็อึดอัดเพราะเมื่อเข้าสหประชาชาติมีที่นั่งเป็นประเทศถาวรไม่ได้เนี่ยตัวเองก็ขยายบทบาทในทางการเมืองเศรษฐกิจไม่ได้จีนก็ขวางตลอดเวลานี่เป็นข่าวง่ายๆเราคิดไม่ออกหรอกครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงวะรองประธานาธิบดีของไต้หวันนายวินเลียมไลเดินทางไปอเมริกากับถูกข่มขู่ครับแค่แวะเยือนนิวยอร์กเท่านั้นนะครับนี่ข่าว VOA นะแวะเยือนนิวยอร์กจีนก็ประนามประธานาธิบดีไต้หวันแล้วไอ้ประนามรองประธานาธิบดีไต้หวันว่าแวะเยือนนิวยอร์กจะมีการตอบโต้อย่างหนักเอเขาก็เป็นรัฐแต่นี้เมื่อจีนบอกไม่ใช่เป็นหนึ่งจังหวัดดังนั้นประธานาธิบดีไต้หวันก็เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดมันก็ฝืนโลกเต็มทีเหมือนกันรองประธานาธิบดีถูกข่มขู่จากจีนแค่เดินทางไปนิวยอร์กเลยนะก็เลยบอกว่าไม่กลัวการขู่จากจีนขณะที่แวะที่นิวยอร์กแล้วนี่คือสถานการณ์จริงคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆการเผชิญหน้านี้เกิดขึ้นแน่คือการซ้อมรบร่วมกันในขณะที่แคมป์เดวิดเคลื่อนนั้นฝ่ายการทหารก็เคลื่อนอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นร่วมซ้อมรบ3ฝ่ายเป้าหมายรับมือกับจีนเกาหลีเหนือนี่ภาคการทหารเห็นไหมครับหลังจากที่ผมบอกว่าเราจะต้องเผชิญกับปัญหานี้แน่นอนถ้าเมืองไทยยังไม่มีความเข้มแข็งในระบบแล้วยากครับเพราะว่าการแทรกแซงอำนาจนอกระบบในรัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลในสภาในรัฐสภานี้เองครับก็ทำให้เกิดปัญหาไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้แล้วก็ที่ต่างฝ่ายก็ต่างใส่ไข่ผมถึงบอกว่าวันนี้ครับก้าวผมโฟกัสเฉพาะก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับเพราะว่ามันมีข่าวกันลุ่มไปหมดเรื่องปัญหาข่าวทางจิตวิทยาจากนักจัดรายการจากหลายฝ่ายทำให้ข่าวคนบางคนลาออกจากเพื่อไทยลาออกจากครอบครัวเสื้อแดงโดยเฉพาะคุณณัฐวุฒิวันนี้น่าเห็นใจมาก
นะครับถูกกดดันหลายทางเห็นบอกมีข่าวลาออกเดี๋ยวผมจะมาดูกับท่านอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรกับผมนะผมทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยและวันนี้จับประเด็นรูปธรรมความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและโหดร้ายที่สุดระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นวันนี้เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปก็มาจับมือเป็นพันธมิตรกันนี่แหละครับที่ผมเรียนกับท่านแล้วเป็นบทเรียนกับไทยว่าในอนาคตเราเจอปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในเอเชียนี่เจอแน่นอนเฉพาะในประเทศนั้นจะทำยังไงวันนี้เพื่อไทยก็เสนอเรื่องสร้างการสมานฉันท์แต่ก็รู้สึกว่าทัวร์ไม่สนใจลุยอย่างเดียว